เวลาจะช่วยเยียวยาหัวใจเปิด5ชีวิตล่าสุดของคนดังหลังสูญเสียคนรักและคนในครอบครัวไปเรียกได้ว่าจากไปแบบไม่ทันได้ล่ำลาแต่ระยะเวลาก็ทำให้เหล่าคนดังทั้งหลายเข้มแข็งขึ้นและมีชีวิตที่สดใสอีกครั้งงานนี้จะมีใครกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะอันดับ5ปูแบ็คเฮดกลายเป็นเรื่องเศร้าหลังจากที่นักร้องหนุ่มสุดเฟี้ยอย่างปูแบ็คเฮดได้สูญเสียคนรักอย่างนุกซี่อัญชพัฒน์ไปด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่27มีนาคมปี2565ที่ผ่านมาท่ามกลางความเสียใจของเพื่อนๆและคนในครอบครัวซึ่งในช่วงแรกหนุ่มปูก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายังทำใจเรื่องนี้ไม่ได้พร้อมกับโพสต์ภาพเก่าๆของแฟนสาวลงใน Instagram อยู่บ่อยครั้งจนตอนนี้ก็เป็นระยะเวลากว่า4เดือนและดูเหมือนว่าตอนนี้หนุ่มปูก็เข้มแข็งขึ้นแล้วก็กลับมายิ้มได้อีกครั้งแล้วล่ะค่ะอันดับ4เฟย์พรปวีนักร้องสาวเสียงใสอย่างสาวเฟย์พรปวีหรือเฟย์เฟย์ฟางแก้วที่มาย้อนกลับไปเมื่อช่วงปี2558ดาราสาวนั้นได้สูญเสียแฟนหนุ่มอย่างสิงห์มุกสิพงอดีตมือกีตาร์ของวง Squid Animal หลังจากตัดสินใจปลิดชีพตัวเองอย่างไม่ได้บอกกล่าวสร้างความตกใจให้กับวงการบันเทิงเป็นอย่างมากรวมไปถึงแฟนสาวอย่างสาวเฟย์ด้วยเช่นกันซึ่งที่ผ่านมาสาวเฟย์ก็คอยโพสต์ข้อความระลึกถึงวันครบรอบการจากไปของหนุ่มสิงห์อยู่บ่อยๆและนั่นก็ทำให้เธอครองตัวเป็นโสดมานานถึง7ปีจนกระทั่งล่าสุดได้เปิดใจรับรักครั้งใหม่อีกครั้งกับหนุ่มบอยปกรณ์แถมยังเป็นความรักที่หวานฉ่ำอย่างมากทำให้หลายคนนั้นดีใจและร่วมแสดงความยินดีกับรักครั้งนี้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะอันดับ3ไมค์ภาคภูมิพระเอกหนุ่มสุดฮอตจากซีรีส์วายชื่อดังอย่างเรื่องคินพอร์ตเดอะซีรีส์ที่ครั้งหนึ่งความรักของเขาก็เคยถึงจุดที่ต้องพัดพรากอย่างไม่มีวันกลับเมื่อเขาก็ได้สูญเสียคนรักอย่างสาวพิตตี้คนสวยบันนี่เฟียจากอุบัติเหตุรถยนต์สร้างความโศกเศร้าแก่หนุ่มไมค์และครอบครัวของฝ่ายหญิงไม่น้อยด้วยเช่นกันพร้อมกับที่หนุ่มไมค์นั้นได้ส่งมอบเพลงในความฝันในของขวัญเพื่อระลึกถึงการจากไปของอดีตแฟนสาวอีกด้วยแต่ล่าสุดตอนนี้หนุ่มไมค์ก็ได้กลับมาใช้ชีวิตที่มีความสุขอีกครั้งกลายเป็นพระเอกหนุ่มที่เฉิดฉายและได้รับความรักจากแฟนๆอย่างล้นหลามเลยทีเดียวอันดับ2ไอ้ณพัชรินทร์กลายเป็นข่าวช็อกวงการหลังจากที่ตลกชื่อดังอย่างนาคอมชวนชื่นได้จากโลกนี้ไปหลังจากติดเชื้อโควิด-19 เมื่อช่วงวันที่30เมษายนปี2565ที่ผ่านมาท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของคนในวงการและแฟนๆทั้งประเทศโดยเฉพาะลูกสาวอย่างสาวไอ้ที่ได้สูญเสียผู้เป็นพ่อไปอย่างกระทันหันจนได้โคเวอร์เพลงการละครั้งหนึ่งเพื่อระลึกถึงคุณพ่อผู้ล่วงลับกระทั่งตอนนี้เธอเข้มแข็งขึ้นเยอะมากๆกลับมาทำงานมีรอยยิ้มอีกครั้งและไม่ลืมที่จะเก็บคุณพ่อไว้ในความทรงจำตลอดไปอันดับ1เบิร์ดเทคนิคกลายเป็นบุคคลที่ได้รับความรักจากคนไทยทั้งประเทศจริงๆสำหรับหนุ่มเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มของนักแสดงสาวผู้ร่วงรับอย่างสาวแตงโมนิดาหลังจากที่เธอนั้นพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ท่ามกลางความเสียใจของเพื่อนๆร่วมวงการและผู้ชมที่คอยติดตามข่าวอย่างล้นหลามแต่หลายคนนั้นก็อดเป็นห่วงไม่ได้เพราะหนุ่มเบิร์ดนั้นก็มักจะคอยโพสต์ภาพของดาราสาวอยู่บ่อยๆจนกระทั่งได้เห็นรอยยิ้มแรกในงานพิธีไว้อาลัยสาวแตงโมและตอนนี้สาวแตงโมก็ร่วงลับไปแล้วนานถึง5เดือนหนุ่มเบิร์ดก็เข้มแข็งขึ้นและกลับมาทำงานที่ตนเองรักอีกครั้งแต่ก็ยังคงคิดถึงแฟนสาวอยู่เสมออย่างล่าสุดก็ได้โพสต์ภาพตนนั้นไปหาสาวแตงโมที่ท่าเรือพิบูลสงครามในกลางดึกทำกลางกำลังใจของเพื่อนๆที่อยู่เคียงข้างด้วยนั่นเอง